วัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากเออวันนี้มีอะไรดีจะคุยเรื่องอะไรกันนอเออดีเมื่อวันก่อนไปได้พระมาองค์หนึ่งเป็นพระสังกจายแต่ไม่รู้ที่ก็มาเปิดหนังสือเก่าๆเนี่ยแหละเห็นนะดัชนีพระเครื่องเก่าๆแล้วก็พบว่าเขาก็มีข้อมูลว่าเป็นพระวัดเงินคลองเตยสงสัยว่าจะมีใครเห็นหรือเปล่ามีคนเข้ามาหรือยังสวัสดีครับท่านวรวุฒิพระประแดงสวัสดีครับโอ้โหวันนี้จะบอกว่าอะไรมีข้อมูลที่น่าสนใจมีโจทย์มีโจทย์โทรมาบอกว่าจะมาเยี่ยมที่บ้านนะเขาค้นหาข้อมูลของผมหมดแล้วเออโอ้น่ากลัวมากเลยเฮ้ยไม่รู้ว่ามันเข้าข่ายข่มขู่หรือเปล่าข่มขู่คุกคามหรือเปล่าเนาะเออแต่เดี๋ยวผมอัดเสียงไว้แล้วผมจะมาเปิดแล้วทีนี้โอ้คือกลับกลายเป็นว่าการเล่นหาพระเครื่องเนี่ยนะมันมีผลประโยชน์มหาศาลเลยผมเคยคุยกับพี่บัวเหลียวนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สมชายน้อยสาครเช่นกันพี่บัวเหลียวก็ให้ข้อคิดนิดนึงว่าสมมุตินะคนเราอะนะเก็บพระเก๊คนละ10องค์องค์ละ100บาท10องค์พันหนึ่งใช่ไหมแล้ว 100,000 คนเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมพันหนึ่งกับแสนคนแล้วถ้าคนที่ชอบพระจริงๆเนี่ยเก็บพระเก๊องค์ละ100 200อะไรเนี่ยมากกว่า10องค์ล่ะใช่ไหมมันจึงทำให้ตลาดวงการพระเครื่องเนี่ยนะเติบโตผมเคยฟังไม่ใช่เคยฟังแต่เคยหาข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรศูนย์วิจัยกสิกรบอกว่าเม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในวงการพระเครื่องเนี่ยมันมากกว่า 20,000 ล้านก็เห็นไหม100บาทต่อองค์นะใช่ไหม10องค์พันหนึ่ง1คน 1,000 แล้วเพื่อนสมาชิกคิดดูว่าคนที่สนใจศึกษาสะสมพระเครื่องนี้มีเท่าไหร่นะอันนี้แยกเฉพาะคนที่สนใจศึกษานะไม่ใช่คนขายนะเอาที่คนซื้อและเก็บเนี่ยตีซะแสนหนึ่งก็10ล้านแล้วใช่ไหมแล้วถ้าล้านคนล่ะล้านคนนี่ก็เป็นร้อยล้านบาทแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็หมุนเวียนกันไปไงเพราะว่าการไหลของกระแสเม็ดเงินเนี่ยนะจากคนที่ดูเป็นเล่นได้เราก็เพิ่มมูลค่าคนที่มึนๆงงๆก็ขายไป50บาท100 1 300อย่างพระสมเด็จเนี่ยวันนี้ดีหน่อยนะพระสมเด็จมีให้เลือกหลายราคาหลายเกรดแล้วแต่เราจะศึกษาสะสมใครที่เริ่มต้นศึกษาพระสมเด็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะศึกษายังไงนะครับสวัสดีครับคุณโพนิดขอเป็น FC นี่ต้องทำยังไงบ้าง ต้องสั่งไก่หรือเปล่าต้องเอาเคมาด้วยใช่ไหม คนที่เริ่มศึกษาสะสมพระสมเด็จนะครับคุณอยากจะรู้ว่าเนื้อหาของสูตรการสร้างพระในตระกูลวัดระฆังเป็นอย่างไรคุณต้องมีพระของหลวงปู่นาควัดระฆังปี95นะครับคือวันเนี่ยมันก็จะมีอวตารเข้ามาล่าสุดไม่ใช่อวตารเลยเป็นตัวพ่อเลยตัวพ่อเลยอยากฟังไหมจะเปิดให้ฟังโอ้โหตื่นเต้นมากเลยคือคนนี้เนี่ยเขาไปฟ้องผมกับพระหลุดจำนำเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่แหละใช่ไหมฟังเอาเป็นแซมเปิลนะก่อนที่เราจะไปถล่มไอเซียนกระเพาะปลาอีกทีนึงเนี่ยผมตัดคลิปไปละเดี๋ยวจะลงเนี่ยข
เขามีการทำงานตรงนี้มา16ปีแล้วผมหาข้อมูลที่หมดแล้วนะครับผมก็รู้ว่าพี่ทำอะไรอยู่เขาคือครับผมคือคุณคุยกับใครอยู่เนี่ยผมคุยกับคุณนิรันดร์นะครับนิรันดร์ใช่แล้วทายดูซิว่าใครโทรมานะครับไม่ใช่ผู้จำนำนะครับเป็นตัวพี่เองครับแล้วข้อมูลนะครับพี่ผมบอกตรงว่าในประเทศไทยเนี่ยผมค้นข้อมูลได้หมดแต่ว่าเราไม่ได้ว่านู่นนี่แต่ว่ามาคุยเนี่ยนะครับเรื่องคลิปที่ออกมาล่าสุดเนี่ย5ชั่วโมงมั้งแล้วข่าวป้าพิงถึงอมตะยามเต็มนะครับป้าพิงถึงอมตะยามบอกชื่อเลยเนี่ยอมตะยามใจนู่นนี่นั่นใจเครื่องไม่เป็นบ้างอย่างนี้บ้างแล้วก็ผมก็เลยเอ๊ะทำไมเขาพูดอย่างนี้ทั้งที่เราไม่เคยไปยุ่งอะไรกับเขาฟอร์ดเรคคอร์ดแต่ว่าผมให้เป็นหลักฐานเอาไว้ผมก็เลยบอกรองผู้จัดการเนี่ยบอกให้บอกรองผู้บัญชาการก็เคลียร์ออกมาให้ผมก็เลยโทรหาพี่แล้วก็อยากเขาบอกว่าเขาไปบอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหาข้อมูลผมเอาละสิซวยแล้วแหละรองผู้บัญชาการคนไหนนะเดี๋ยวเรื่องนี้ถึงศาลนะมึงต้องออกมาแสดงตัวนะไอ้รองผู้บัญชาการคนที่ไปค้นข้อมูลมาเนี่ยเพราะว่ามึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปค้นข้อมูลทะเบียนราษฎรของประชาชนใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยโอ้โหแบบเฮ้ยเอาหาข้อมูลผมอะข้อมูลผมแม่งโคตรหาง่ายมากเลยเป็นสาธารณะมากเลยแต่แม่งบอกว่าแม่งไปค้นข้อมูลกับพี่เบอร์เดี๋ยวผมก็เลยบอกรองผู้จัดการเนี่ยบอกให้ขอเบอร์คนนี้มาหน่อยเคลียร์ผมหน่อยก็เคลียร์ออกมาให้ผมก็เลยโทรหาพี่แล้วก็อยากคุยกันแบบลูกผู้ชายลูกผู้ชายนะครับผมอยากคุยกับลูกแต่จริงๆผมจะไปหาพี่ถึงที่พี่ด้วยซ้ำนะครับแต่เราผมขู่ไหมเนี่ยคือท่านเข้าใจผิดแล้วว่าโอเคคือพระหลุดก็ให้ผมช่วยลงหลวงก็ลงให้แต่ว่าถ้ามีปัญหาผมก็จะเอาออกพระหลุดนี่คือใครอ่ะพี่ก็ถ้าผมสืบได้หมดนะครับถ้าผมสืบได้หมดผมก็สาวถึงตัวจริงๆนั่นแหละก็ดูไปแต่ว่าถ้ามันผิดข้อกฎหมายอะไรคุณก็ลองว่าดูว่ามันตรงไหนที่อะไรที่มันทำให้คุณเสียหายอ่ะมันมีเดี๋ยวพี่ลองเปิดดูนะครับคลิปที่ล่าสุดที่พี่นะแซมเปิ้ลเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปเนี่ยลงช่องเหมือนกันนะครับเอาไว้เป็นหลักฐาน1เลยข่มขู่คุกคาม2แอบอ้างรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วอะไรอีกโอ้โหโอ้โหก็นะคือเฮ้ยเห็นไหมเมื่อวานนี้ใครล่ะที่เข้ามาบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำดีได้ดีแม่งไม่จริงเห็นไหมทำดีแล้วแม่งฟ้องชิบหายเลยเนี่ยนะทุกวันเนี่ยมี โดนฟ้องแบบเฮ้ยพี่พระหลุดเนี่ยแม่ง พี่พระหลุดเนี่ยแจกกระทงนะแจกกระทงหลายกระทงแล้วนะแต่ทีนี้คือพอเรื่องเนี่ยนะการฟ้องหมิ่นประมาทอย่างที่บอกฟ้องอ่ะฟ้องได้แต่มาตรา329เขาบอกไว้ว่าถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนะครับมีข้อยกเว้นและที่สำคัญนะครับนะที่สำคัญก็คือว่าเมื่อข้อมูลไม่ไอ้คำฟ้องอ่ะไม่มีมูลนะมันก็จะต้องถึงเวลาชดใช้กรรมนะครับทีนี้คือเพื่อนๆใครที่เข้าไปดูคอมเมนต์ใน YouTube มั้งอ่ะโอ้ยโทรศัพท์เก่าๆใครไปดูบ้างเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าเมื่อวานนี้ที่ลงถึงมันแท้ที่จริงแล้วนะมีเพื่อนสมาชิกส่งข้อมูลลับมาด้านหลังเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการอะไรนะจากต่างประเทศนะครับเป็นอะไรเป็นในทุนใหญ่หนุนหลังเลยทำให้กลุ่มคนขายพระที่มีนิวาสถานอยู่บนห้างเนี่ยนะรวยแบบไม่มีที่มาที่ไปก็คือว่าการค้าขายพระเครื่องนี่นะโอ้โห
มันรวยได้ขนาดนั้นเชียวหรอเออเพื่อนๆสงสัยไหมเฮ้ยขายพระมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วถ้ามันไม่คือในความเห็นของผมนะถ้ามันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ดำๆเทาๆเนี่ยนะการที่จะมีเงินมากมายขนาดนั้นน่ะโอ้มันก็เป็นเรื่องเอ้ยยังไงต้องขอโทษไอ้เซียนกระเพาะปลาด้วยนะไม่ได้มีเจตนาจะอะไรนะจะมาแซะหรือว่าอะไรเลยแต่เพียงแต่ว่ามึงอ่ะปล่อยให้ลูกน้องมึงเข้ามากวนตีนกูตลอดเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็คือไม่อยากทำอ่ะถ้าไม่ทำก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมึงอายุเท่าไหร่กูอายุเท่าไหร่ใช่มั้ยกูอาวุโสกว่ามึงกูก็อยู่ของกูนี่แหละแต่ทำไมอ่ะทำไมมึงถึงต้องส่งอวตารส่งลูกน้องมึงมาเรื่อยๆหรือว่าตกหลุมรักนะมึงตกหลุมรักกูเหรอนะถึงได้ให้ลูกน้องมาคือจำได้ไหมว่าโทนบางแคเนี่ยได้ตั้งค่าหัวพระหลุดจำนำไว้ 200,000 บาท 5 ปีมาแล้วนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็ยังหาไม่ได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวนะโอ้โหคอมเมนต์ใน Facebook มันมากเลยโอ้เพื่อนๆ อยากให้เพื่อนๆเข้าไปอ่านนะแล้วเพื่อนๆก็คอมเมนต์หน่อยเอ้ยคอมเมนต์ใน YouTube น่ะนะครับมันมีสาวกที่ทนไม่ได้ก็เข้ามาปึ๊บวงการพระเครื่องเขาบอกว่าผมอิจฉาผมเขาบอกว่าผมอิจฉาไอ้กระเพาะปลามากเลยมีคนบอกว่าเบื้องหลังของไอ้พวกนี้นะมันฟอกเงินจริงหรือเปล่าผมไม่รู้เนาะว่ามันฟอกเงินหรือเปล่าแต่คือทุกวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเงินน่ะไม่ใช่พระเจ้าแต่เงินแม่งคือพ่อพระเจ้าคุณไม่เห็นหรอว่าขนาดขบวนการโจรจีนน่ะแก๊งจีนน่ะนะเข้ามาเมืองไทยอ่ะโอ้โหกว้านซื้อบ้านจัดสรรในหมู่บ้านไปค่อนเลยอ่ะแสดงว่าทุนมันหนามากเลยใช่ไหมครับแล้ววิธีการที่จะทำให้เงินที่ว่าได้มาสกปรกจากธุรกิจอะไรอ่ะค้าเฮโรอีนค้ายาเสพติดธุรกิจอาวุธธุรกิจลักอะไรนะเงินกู้หรือว่าอะไรสารพัดเนี่ยกลับกลายมาเป็นเงินที่สะอาดใช้จ่ายได้โดยผ่านข้าราชการบางพวกใช่ไหมก็มีการฟอกนี่ไงก็ในอดีตใช่ไหมในอดีตเวลาเขาจับกลุ่มพวกอะไรนะขายใหญ่ในวงการยาเสพติดใช่ไหมเจ้าหน้าที่นี่ก็จะกวาดยึดทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างไปใช่ไหมแต่พอมามีวงการพระเครื่องเนี่ยพวกขายใหญ่ในวงการอย่าอะไรนะธุรกิจมืดนะสีเทาเนี่ยเขาก็หันไปเช่าพระใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเอาเงินไปฟอกไงไปเช่าพระองค์ละ10ล้าน20ล้านถูกเอาไปคืนถูกหักก็ยังโอเคแล้วเงินที่หักไปนะมาคืนกลับมาเนี่ยมันก็กลายเป็นเงินบริสุทธิ์เงินสะอาดใช่ไหมเป็นเงินที่ได้มาจากการขายพระไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นวงการพระเครื่องเนี่ยมันเลยกลายเป็นแดนสนธยาเป็นสถานที่ที่ untouchable คุณสังเกตดูเลยวงการไหนๆที่มีพวกยศพวกตำแหน่งอะไรมาเยอะๆเนี่ยวงการนั้นแม่งไม่โปร่งใสนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่เขาใช้ในการฟอกเนื้อฟอกตัวแล้วก็หาเงินอย่างเช่นกรณีที่ว่ามีการประมูลพระราคา 20-30 ล้านโดยเซียนคนนั้นคนนี้คือเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเบื้องหลังมันมีการทอนเงินกันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ที่เรารู้แน่ๆก็คือว่าโอ้โหองค์เนี้ยเปลี่ยนมือมาขึ้นไปอีก10ล้านขึ้นไปอีก20ล้านมันเลยทำให้แมลงเม่าตาสีตาสาทั้งหลายเนี่ยตื่นเต้นกับราคาและยิ่งมามีแคมเปญบอกว่าพระแท้ต้องขายได้โฮโฮแต่ขอโทษเถอะไม่ใช่พระแท้ทุกองค์ที่ขายได้เพราะพระแท้ที่เขาเหล่านั้นน่ะ
บอกว่าเป็นพระแท้น่ะคือพระที่เขาทำตำหนิทำมาร์กเอาไว้แล้วมันเป็นเหมือนตั๋วแลกเงินนะฮะเป็นโพยกวนใครถือพระอย่างนี้ไปหาเขาจึงจะได้เงินเคยเล่นไพ่ไหมครับเล่นไพ่แล้วเวลาเราโกงไพ่เนี่ยเราก็จะทำมาร์กเอาไว้ว่าเนี่ยเป็นเตะอันนี้เป็นเอทอะไรเนี่ยใช่ไหมโดยที่ว่าเวลาไพ่ตัวเนี้ยนะเราจะเกเนี่ยเราจะเห็นด้านหลังเราสังเกตจุดนั้นน่ะแล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราเรียกไพ่เนี่ยมันจะได้อะไรใช่ไหมนั่นแหละก็คือแท้ที่จริงแล้วเซียนที่มันบอกอะว่ามันเป็นเซียนน่ะไอเซลแมนขายพระหรือว่าเป็นเซลแมนขายกระเพาะปลาปลอมตัวมาเป็นเซลขายพระหรือว่าเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องของพระแท้เพราะการตั้งองค์กรองค์การต่างๆขึ้นมาโดยเขียนเวิร์ดดิ้งโอ้โหเพื่อการอนุรักษ์เพื่อการสะสมเพื่อการอู้นู่นนี่นั่นแท้ที่จริงแล้วมันก็แค่วลีเพื่อที่จะเอามาสร้างองค์กรให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดองค์กรขึ้นเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจคุณรู้ไหมว่ามาตรฐานพระเครื่องเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมีความรู้มีพื้นฐานมาจากเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับสมมุติว่าหมอเนี่ยกว่าที่เขาจะเรียนจบมาเนี่ยเขาก็จบมาจากหลักสูตรพื้นฐานเดียวกันใช่ไหมแล้วก็มาแยกว่าเป็นเอกอะไรแต่พื้นฐานการเรียนรู้เรื่องของวิชาความเป็นหมอเนี่ยเขาก็เรียนมาวิศวะก็เรียนเรื่องของการคำนวณเรื่องของโครงสร้างอะไรมาแล้วแต่คณะแล้วแต่สาขาวิชานะครับส่วนเอกภาษาเนี่ยก็ต้องเรียนในเรื่องของแต่ละภาษาเข้าใจภาษาพูดได้ใช่ไหมแล้วทีนี้พอมาพระเครื่องมาดูตำหนิผิดพิมพ์ตำหนิผิดพิมพ์ตำหนิผิดพิมพ์เนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้ตัดขอบด้วยอะไรนะใช้อะไรตัดนะอะไรเนี่ยคือไปมาวนของการเรียนรู้พระเครื่องไม่เกิดพอไม่เกิดมันก็เกิดช่องทางในการแสวงหาเพราะว่าความรู้ของคนเนี่ยมันต้องเกิดจากการที่ได้ลงมือทำได้เห็นได้ปฏิบัติแต่ทีนี้เมื่อเราไม่เคยเห็นของแท้ไม่เคยเห็นของเก่าเราก็เชื่อใช่ไหมครับอย่างเนี้ยวันนี้เนี่ยนิรันดร์ประกาศขายนะแบ่งปันพระปิดตาหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคนะครับองค์จิ๋วๆเนี่ยใช่ไหมทีนี้ประกาศไปแล้วคนที่เชื่อใจไว้ใจก็ยอมนะที่จะเอาเงินมาแลกเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาพระอะไรมาแลกและนิรันดร์จะยอมแลกด้วยไหมใช่ไหมคือในสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าจะเล่นหาพระสมเด็จวัดระฆังใช่ไหมคุณบอกเลยไม่มีใครสนใจเพราะเขาเล่นพระกุเขาเล่นพระเนื้อดินขุนแผนบ้านกลางมเหสวนนะพระร่วงหลังรางปืนนะชินราชไอใบเสมาอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วพอมาถึงช่วง2495น่ะ2495เนี่ยมันดังเป็นผู้แตกเลยเพราะว่าพลตำรวจเอกเผ่าน่ะเป็นแม่งานไงเป็นคนประกาศที่จะสร้างพระขึ้นมาแล้วจำนวนสร้างพระที่ในครั้งนั้นน่ะใช่ไหมก็สร้างเพื่อหาเงินสำหรับบูรณะซ่อมแซมไอ้วัดอินใช่ไหมครับแต่เนื่องจากพิธีกรรมอ่ะมันยิ่งใหญ่และเลิกงามมันเป็นเลิกงามที่หายากใช่ไหมเลิกยามนั้นเขาก็มีวัดต่างๆเข้ามาอย่างเราจะเห็นว่าพระสมเด็จที่อยู่ในงานพิธีพุทธาภิเษกวัดอินนั้นไม่ได้มีเฉพาะของหลวงปู่นาคแต่ยังมีของวัดสตูนะยังมีของวัดบางขุนพรหมยังมีของวัดอะไรล่ะที่ชลบุรีอ่ะเพราะว่าเกจิคณาจารย์ทั้งหลายที่มาเนี่ยเขาก็เอาของของเขามาเข้าพิธีแล้วเวลาจัดสร้างเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าให้คน 2-3 คนสร้างการสร้างวัตถุมงคลที่โครงงานแบบใหญ่อ่ะขนาดพลตำรวจเอกเผ่าซึ่ง
ตอนนั้นน่ะจะบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักอ่ะขนาดเด็กร้องอยู่บอกว่าเดี๋ยวตำรวจจับนะเด็กมันยังเงียบเลยใช่ไหมครับพอความดังของพลตำรวจเอกเผ่าในการสร้างพระสมเด็จหลังไอ้สมเด็จเผ่าขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันจะมีหลังตราแผ่นดินไม่มีหลังตราแผ่นดินมีวัดนู่นวัดนี่อยู่ในพิธีด้วยแต่เราจะรู้ได้อย่างไรเราจะรู้ได้ก็ต้องมีหลวงปู่นาคเราจะรู้ได้ก็ต้องมีพระของวัดอินที่สมเด็จเผ่าเนี่ยเป็นเจ้าพิธีเป็นประธานฝ่ายคารวะเนี่ยมาดูมาเป็นต้นแบบแต่พระของสมเด็จเผ่าราคาแพงกว่าหลังตราแผ่นดินเพราะหลังตราแผ่นดินมันถูกตีเก้ไม่เล่นใช่ไหมมันเลยทำให้ความนิยมคุณค่าอะไรเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเลยกลายเป็นพระเก๊ที่สนนราคามันไม่มีเลยไม่มีราคาแต่เมื่อโอ๊ตบางแพได้เอาเรื่องนี้มาตีแผ่ความจริงก็ไม่ได้ตีแผ่หรอกแต่ว่าไปรู้จักกับพี่ชาติชัยศรีและพี่ชาติชัยศรีเนี่ยเป็นคนแนะนำว่านี่นะไปได้พระชุดนี้จากบ้านของลูกหลานร้อยตำรวจเอกชาญกระตุกเลิกนะครับซึ่งร้อยตำรวจเอกชาญกระตุกเลิกเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีประวัติอยู่ในประวัติศาสตร์ของวงการพระอยู่ด้วยเพราะว่าเขาแจกพระในการหาเสียงที่ฉะเชิงเทราเมื่อปี2500แต่ทีนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ประติดประต่อไงใช่ไหมเหมือนกับว่าแต่ละคนเนี่ยได้จิ๊กซอคนละตัวมายังไม่ได้ประติดประต่อเป็นเรื่องพอโอ๊ตบางแพเนี่ยได้ข้อมูลนั้นมาแล้วไปได้คุยกับลูกหลานของร้อยตำรวจเอกชาญแล้วได้เห็นแม่พิมพ์แล้วได้เรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มกระจ่างชัดขึ้นมาแถมเขาก็ยังมีหนังสือนะครับที่เกี่ยวกับงานพิธีในปี2495ด้วยความชัดเจนมันเกิดพอความชัดเจนมันเกิดเนี่ยมันเลยทำให้พวกไอ้กระเพาะปลาแล้วก็พวกไอ้โปนอยู่ไม่ได้สิครับอยู่ทำไมจะอยู่ไม่ได้ล่ะอ้าวก็พระแท้มันมีอ่ะเพราะว่าเราไม่นิยมสมาคมไม่นิยมสะสมพระแท้เพราะว่าเขาต้องการเป้าหมายของเขาคือต้องการขายพระเพื่อฟอกใช่ไหมวันนี้ความจริงมันเกิดขึ้นแล้วการที่จะรวยได้มหาศาลขนาดนั้นมันต้องฟอกถ้ามันไม่ฟอกนะครับมันจะไม่มีคนใหญ่ๆโตๆตำรวจทหารอะไรนี่เข้าไปถามว่าแล้วเศรษฐีล่ะคนที่เขาซื้อเขามีเงินเนี่ยเขาอยากได้เพราะเขาโอ้โหเห็นพุทธคุณอ่ะมันก็มีครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันคือการลงทุนทุกการลงทุนของเศรษฐีมันต้องมีผลตอบแทนอย่างคุณลงทุนคริปโตเคอเรนซีอ่ะคุณซื้อของมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะขายผมซื้อมาผมก็หวังจะขายแต่ส่วนหนึ่งที่จะขายนะมันก็ต้องเก็บไว้นะเมื่อก่อนนี่ผมมีขุนแผน15ใช่ไหมผมมีเป็น30องค์ใช่ไหมผมก็ขายไปส่วนหนึ่งจนกระทั่งพอความชัดเจนมันเกิดขึ้นแล้วเราใช้แล้วมีประสบการณ์เราก็หยุดที่จะขายใช่ไหมครับแต่ถ้าเห็นของดีของสวยเราก็เก็บเข้ามาเพราะว่าเราดูออกบอกได้อธิบายเป็นนะอย่างคำที่อาจารย์สมชายน้อยสาครบอกไว้ว่าจงเป็นคนที่รู้จริงเพราะว่าคนจำนวนมากเนี่ยเรียนรู้ด้วยการจดจำใช่ไหมรู้จำรู้จดรู้จำใช่ไหมแต่ไม่ได้รู้แจ้งไม่ได้เห็นจริงความที่เราจะรู้แจ้งเห็นจริงเราต้องเห็นของแท้การที่จะเห็นของแท้มันก็ต้องลงทุนเพราะว่าวิชาพระเครื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปขอใครเขาดูได้ง่ายๆโดยเฉพาะพระที่มีราคาแพงๆนะครับเป็นของหายากแรไอเทมเนี่ยไม่มีโอกาสเลยถ้าเขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่สนิทชิดเชื้อฮะคุณจะไม่มีโอกาสได้เห็นของจริงเขาจริงหรือเปล่าเห็นไหมนี่บักทีละพงมันบอกข่อยว่าอย่าไปอิจฉาเขาเด้อเขาสิเจริญเอาเจริญเอาบ่เห็นว่ามีไผเดือดร้อนกับการที่เขาขายของจังสันมันบอกคันเอาใจใส่มาเว้ากับเขาจังสันนี่แสดงว่าเจ้าเป็นผู้เดือดร้อนมันบอกมาวงการสากลนี่
ขาบ่ให้มุ่นขาเขาบ่ให้ทาอย่างนะเขาบ่ให้ขาเจ้าดอกอุ้ยฟังแล้วเจ็บปวดเจ็บปวดหัวใจใช่ไหมโอ้ยหาว่าเราเป็นคนอิจฉาตาร้อนหาว่าเราเนี่ยทำลายวงการพระเครื่องเฮ้ยวงการพระเครื่องนี่มันไม่ใช่วงการของคนขายไม่ใช่วงเวทีที่คนซื้อจะมากำหนดว่าไอ้นั้นแท้อันนี้ไม่แท้แต่วงการพระเครื่องมันเป็นเรื่องของคนที่อยากได้อยากมีแล้วก็อยากเล่นมีความสุขใช่ไหมก็แท้ไม่แท้กูไม่สนน่ะแต่กูอยากขายอ่ะใช่ไหมขายเท่าไหร่อ่ะ5บาท10บาท100นึง200 300ใช่ไหมเออคือดูไม่เป็นก็ขายอย่างดูไม่เป็นเพราะว่าเพื่อนๆสมาชิกหลายคนน้องๆหลายคนเนี่ยสงสัยแล้วพี่แท้ไหมแท้ไหมก็ต้องกลับมาที่คำตอบเดิมๆอะว่าคุณมีพระแท้ของวัดระฆังก่อนหรือยังถ้าคุณยังไม่มีคุณเอาเงินไปซื้อพระเก๋แล้วคุณมานั่งปวดหัวมานั่งถามว่าแท้ไหมแท้ไหมแล้วมันไม่ใช่คุณคนเดียวอะจะต้องมานั่งตอบอย่างเงี้ยใช่ไหมเมื่อไหร่อ่ะที่คุณคิดว่าคุณอยากจะได้ของแท้สักอย่างหนึ่งไปดูอ่ะก็ลงทุนตรงนั้นเพราะว่าซื้อพระเก๋ซื้อเป็น10องค์ได้ใช่ไหมองค์ละ50บาท10องค์ก็500ใช่ไหม20องค์ก็พันหนึ่งแต่ถ้าซื้อพระแท้องค์หนึ่งอาจจะ 2,000 3,000 แต่คุณสามารถที่จะเอาพระแท้เนี่ยไปหาพระที่คุณมองว่าเป็นพระแท้ที่อะไรที่คุณไม่รู้ว่ามันแท้ยังไงแล้วเมื่อที่คุณรู้พระแท้มันเป็นยังไงคุณมาเทียบแล้วคุณคิดดูว่าไอ้ค่าหน่วยกิตของคุณเนี่ยมันคืนทุนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ละเหมือนตอนที่ผมเรียนเรื่องของกล้อง 1000X ใช่ไหมเรียนรู้เรื่องของกล้อง 1000X เนี่ยเสียเงินซื้อกล้อง 1000X เครื่องละ 1,500 2,000 ใช่ไหมพอมาขยายดูเรียนรู้โอ้โหเฮ้ยมันไม่ถึงว่ะนี่เนื้อพระ50ปีเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนื้อพระ70ปีเป็นแบบนี้เราก็มาเทียบแล้วพอนี้มาเจอไอ้เนื้อพระที่มันขาวข้นหอมมันอย่างนั้นอ๋อตามที่ปรมาจารย์พระหลุดจำนำบอกโอ้เราก็เก็บสิแล้วก็ค่อยๆมาส่องดูแล้วก็มาหาหนังสือเก่าๆอย่างนี้ดูเทียบเคียงไปว่าภาพในหนังสือเก่าๆเนี่ยมันไม่มีปลอมนะครับท่านออดี้บอกว่าคุณพี่ผมแขวนสมเด็จตาแผ่นดินมีคนถามว่าสวยอยากได้ จริงไหมท่านออดี้พอเราส่องดูเนื้อแล้วเฮ้ยเนื้อพระสมเด็จวัดระฆังสมเด็จหลวงปู่นาคหรืออะไรเนี่ยเนื้อเขามีชีวิตจริงๆเนื้อมันแตกต่างกับพระโรงงานที่เราเคยหลงทางไปแต่ทีนี้โอ้ผมก็โดนบูลลี่อีกแล้วว่าพาเพื่อนสมาชิกทั้งหลายอ่ะหลงทางเอ้ยวันนี้ยังไม่มีดาวเลยหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตผมทำให้เพื่อนสมาชิกคนที่ชอบสะสมเล่นหาพระเครื่องเนี่ยเสียเวลามานั่งฟังไอ้บ้าแบบแต่จริงๆแล้วอ่ะพระน่ะมันมีทุกราคาล่ะครับใช่ไหมท่านออดี้ท่านสามารถจับมาได้ตั้งแต่องค์ละ50บาทเลยใช่ไหม20บาทก็มีแต่ว่ามันจะเป็นพระที่เขาเล่นหากันหรือเปล่าหรือว่ากลุ่มไหนเขาเล่นหากันหรือเปล่าไม่ใช่ว่าโอ้มึงขายพระได้อย่างเขาหรือเปล่าองค์ละเป็นล้านน่ะก็เห็นไหมถามว่าแท้ๆเลยเนี่ยของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยทำไมพวกไอ้กระเพาะปลามันไม่เล่นใช่ไหมทั้งที่อะไรรู้ป่ะเกรดของลูกค้าเนี่ยที่เล่นหาพระเครื่องกับเล่นพุทธศิลป์น่ะแตกต่างกันมากเกรดของคนที่เล่นพุทธศิลป์เนี่ยเป็นคนมีการศึกษามีฐานะมั่นคงและส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจก็อย่างที่บอกแหละผมขายพระพุทธประธานยศบารมีเนี่ยหน้าตัก9นิ้วไป2องค์ใช่มั้ยแล้วผมเป็นที่ปรึกษาในการซื้อหางานศิลปะพวกภาพเขียนศิลปินรุ่นใหม่ที่เอ้ยมีแนวโน้มว่ามันจะไปเพิ่มมูลค่าในอนาคตน่ะใช่มั้ยสมัยก่อนเนี่ยไปซื้อภาพของประทีปโคชบัว
30,000โอ้โหประทีปโคชบัวภาพ70 × 50 30,000แม่งแพงว่าพี่ทีปนะพี่ทีป20,000ก็แล้วกันโอ้โหตอนนั้นศิลปินยังไม่ดังใช่ไหมประทีปโคชบัวยังไม่ดังก็ต้องขายอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีเงินจะไปซื้อเฟรมมาทำงานต่อพอตอนนี้เขาดังแล้วใช่ไหมเขาดังแล้วภาพวาดของประทีปโคชบัวก็สตาร์ทที่ 300,000 ภาพวาดของน้องอัญชลีที่วัดตาโตๆเนี่ยใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ก็ขายอยู่ 30,000 40,000 ตอนนี้ก็ทะลุหลักแสนไปละภาพวาดของอเล็กเฟสอเล็กเฟสที่ว่าน้องอะไรนะมาดีที่เป็นรูปคล้ายๆกระต่ายแล้วมีตาเดียวอ่ะนะเคยซื้อภาพวาดของอเล็กเฟสตอนนั้นก็ประมาณ 30,000 ใช่ไหมตอน10ปีแล้วอ่ะ 30,000 แล้วก็มีงานประมูลภาพที่โมค่าก็ไปกับพี่อะไรวะพี่ศิลป์พี่ศิลป์ก็ไปประมูลภาพของอเล็กเฟสมา1,000,000ใช่ไหมคือตอนนี้เนี่ยอเล็กเฟสนี่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะเพิ่งจะกลับมาจากที่นิวยอร์กที่อเมริกาเพราะไปแสดงงานกับวิตตี้ทีนี้เห็นไหมความแตกต่างระหว่างการสะสมงานศิลปะกับการสะสมพระเครื่องเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อเข้ามาเจือปนแต่วงการฟอกเงินเนี่ยมันไม่เล่นไงมันไม่เล่นงานศิลปะแต่มันเล่นของพระเครื่องเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยให้มันอุปโลกพวกไอ้เซลล์ทั้งหลายขึ้นมานะเห็นไหมคุณจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้เซลที่แบบว่าเคยมาโกหกบอกว่าพระสมเด็จปอมมาเป็นร้อยปีพระสมเด็จเนี่ยนะยายขำนะไปโกรธนะเออแล้วพระสมเด็จนี่นะตำหนิต้องมีตรงนี้นะเนี่ยหายไปเลยใช่ไหมตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนสถานะไปเป็นผู้จัดอย่างที่ผมบอกถ้าผมอยากจะรวยเนี่ยไม่ยากเลย1ผมเป็นคนเป็นที่ปรึกษาชี้เป้าให้นักสะสมงานศิลปะเนี่ยไปเก็บงานแล้วผมก็ได้เปอร์เซ็นต์กับศิลปินใช่ไหมศิลปินคนไหนที่ผมดูแล้วเออเฮ้ยมันมีแนวโน้มว่ะแล้วงานของเขานี่ดีใช่ไหมมีอนาคตแล้วเราสืบประวัติว่าการทำงานของเขาเนี่ยต่อเนื่องยาวนานขนาดไหนใช่ไหมแล้วไปดูบ้านเขาไปนั่งคุยไปนั่งฟังสิ่งที่เขาบรรยายถึง attitude ของเขาอย่างลูกสาวของพี่อะไรวะน้องอะไรวะล่าสุดนี้ที่วาดรูปปากหมาคนแล้วมีหมาออกจากปากนั่นเนี่ยวานิดาใช่ไหมน้องลูกสาวของคุณใจมาจำชื่อไม่ได้ผมนี่จำหน้าคนเก่งแต่จำชื่อไม่ได้คืออยู่ในแวดวงศิลปะเนี่ยเราก็จะเห็นคนที่เขาสะสมงานนะแล้วก็พวกที่เป็นอะไรนะคูเรเตอร์อย่างผมเนี่ยผมมาทางสายคูเรเตอร์สายพันธลักษณ์นะครับก็คือจะเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลป์จะเรียนรู้ในเรื่องของพัฒนาการของงานศิลปะมาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดนิทรรศการการเก็บรักษางานศิลปะนู่นนี่นั่นแต่ทีนี้เราไม่ชอบที่จะทำเป็นธุรกิจงั้นนั้นเราชอบอะไรที่แบบว่าคือไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ไปทำเรือประมงออกเรือประมงไปหากินที่โซมาเลียหรอกเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเสี่ยงสมัยที่อายุยังน้อยๆใช่ไหมชอบที่จะอะไรท้าทายเขาเรียกว่า high risk ใช่ไหม high benefit นะก็คือว่าเสี่ยงมากเท่าไหร่ผลตอบแทนก็สูงใช่ไหมเราก็ชอบอย่างนั้นแต่พอแก่แล้วมันไม่ได้และยิ่งตอนเนี้ยพอมาคุยเรื่องพระเครื่องเนี่ยนึกว่าจะสงบนะ กลับกลายเป็นว่ามีศัตรูที่มองไม่เห็นอีกมากมายที่เขาเห็นว่าเราเนี่ยนะไปอะไรนะเป็นศัตรูอ่ะใช่ไหมท่านออดี้บอกว่าโอ้ยท่านภาคภูมิจะคุยเรื่องเหรียญเหรอเหรียญอะไรเหรียญกระสาบใช่ไหมผมเป็นคนสะสมเหรียญของอเมริกาเป็นหลักผมสะสมเหรียญของอเมริกามา20กว่าปีนะครับแต่เป็นเหรียญรุ่นใหม่เขาเรียกว่าเหมือนโมเดิร์นคอยเพราะยุคสมัยของเหรียญอเมริกาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ยุค
ชว์สมาคมผู้สะสมเหรียญกระสาบเรียกว่า Numismatic Club น่ะนะเขามีก่อตั้งมามากกว่า180ปีแล้วที่อเมริกานะครับแต่ประเทศไทยเราเพิ่งจะเกิดอุ้ยท่านวรวุฒิแค่คิดก็มีความสุขแล้วอย่าไปทำเลยคิดแล้วเก็บไว้ในใจนะครับเพราะว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใช่ไหมอาจารย์ยอดบอกว่าอะไรนะแรงใดจะเท่าแรงกรรมนั้นไม่มีใช่ไหมครับคือคนเราอะนะมันมีจุดอ่อนคือเราต้องยอมรับนะว่ายิ่งคนที่แบบว่ามีชื่อเสียงนะมีบริวารมากมายเยอะแยะเนี่ยเขาก็มีค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่ไปอยู่กับเขาเนี่ย 1. อยู่ด้วยผลประโยชน์ 2. อยู่เพราะมีหนี้บุญคุณกันใช่ไหมครับคือเขาอาจจะเป็นคนดีใช่ไหมเป็นคนดีที่เราไม่รู้แง่มุมที่ดีของเขาอย่างที่ก่อนที่พี่โปนน่ะเขาจะมาอะไรนะมาเป็นเซียนยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยพี่โปนนี่เขาก็ทำงานสาธารณะมาใช่ไหมเอออันนี้ความดีก็มีคือมันไม่มีใครที่แบบว่าชั่วบริสุทธิ์หรอกครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีของเขาเราก็ละไว้แต่ว่าสิ่งที่อะไรของเขาเนี่ยชีวิตของเขาเราไม่สามารถจะไปตัดสินชีวิตใครได้นะครับเขาไม่มานั่งเสียเวลากับเขาหรอกเพราะเขารวยนะเขาคนละชั้นนะคนรวยเนี่ยเขาไม่มานั่งสาบานหรอกท่านออดี้บอกว่าพุทธคุณของพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินสุดยอดครับผมก็เนี่ยไงพอเราใช้แล้วเราก็บอกต่อพุทธคุณสุดยอดพอคนใช้เยอะๆไปมันก็จะเป็นที่นิยมเองไอ้ที่บอกว่าพระไม่นิยมนี่ก็เพราะว่าคนน่ะใช้น้อยพอคนใช้น้อยประสบการณ์ก็น้อยไงครับทำไมสมเด็จ100ปีถึงได้รับความนิยมถึงมีมูลค่าราคาสูงก็เพราะว่าเขามีคนใช้เยอะไงคือหลังจากที่เปิดกุบางขุนพรม 2,500 ใช่ไหมมันก็เงียบไปจนกระทั่งมีบางขุนพรม 09 ใช่ไหมบางขุนพรม 09 ได้รับความนิยมนะวัดระฆัง100ปีก็นะก็เป็นแค่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เอามาขัดให้คนที่เขาอยากได้อ่ะเนาะก็เหมือนกับเวลาเราซื้อรถเบนซ์น่ะมันก็มี S card E card C card ใช่ไหมเกรดของมันเนี่ยก็จะมาอะไรนะสกรีนของคนซื้อโทรศัพท์ก็เหมือนกันใช่ไหมแบบพรีเมียมเครื่องละ 4-5 หมื่นใช่ไหมแล้วแบบธรรมดาหรือว่าแบบกระจอกเครื่องละ 1,000-2,000 เนี่ยใช่ไหมเพราะว่าราคาเนี่ยเป็นราคาที่ตั้งเข้ามาเพื่อจะคัดสกรีนคนนะว่ากลุ่มเป้าหมายไหนใช่ไหมครับคนหลงทางคนที่เขาบอกว่าเป็น FC เนี่ยผมดูแล้วไม่เห็นกดไอ้สมัครกด Subscribe ในช่องเลย เมื่อวานนี้ก็นั่งหลายๆคนก็คงได้นั่งดูอาจารย์โอ๊ตนะว่าข้อมูลใหม่ของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแล้วก็ข้อมูลใหม่ของเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่ารวมทั้งเรื่องราวที่อาจารย์โอ๊ตเนี่ยเอามาเผยแพร่เปิดให้สาธารณชนได้รับรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างความหวาดกลัวให้กับไอ้คนที่แบบว่ามองเราเป็นศัตรูอ่ะจริงๆนะทั้งไอ้กระเพาะปลาแล้วก็ไอ้โปนเนี่ยนะแม่งพลาดอย่างรุนแรงเลยถ้ามันไม่ออกมาแบบประกาศโต้งๆเลยว่าเก๋นะแล้วมันอยู่ในที่ของมันเงียบๆนะมันยังจะมีทรัพยากรพระเครื่องเอาไว้ทำมาหาแดกอีกแต่ก็อย่างว่าแหละนะว่าคนพวกนี้เนี่ยมันไม่หาแดกกับพระหลักร้อยหลักพันหรอกใช่ไหมอย่างมันเนี่ยต้องหลักแสนใช่ไหมเปิดราคามาต้อง500,000-600,000วันนี้เพจของพี่พระหลุดเขาเอามาให้ดูว่ามันมีเพจหนึ่งนะครับที่นำพระเครื่องที่ได้ใบรับรองของสมาคมเนี่ยครับมาเทขายกันอย่างบ้าคลั่งเลยเขาเรียกว่าขายอย่างคุ้มครั่ง
ก็ลองไปดูนะว่าสรุปแล้วมันจะเป็นของเก๊หรือเปล่าใช่ไหมเป็นเพจที่แบบว่ามีตัวตนที่การซื้อขายกันหรือเปล่าครับเขาไม่เล่นพระเก๊ครับเราไม่รู้อะครับเพราะว่าพื้นฐานการเรียนรู้พระเครื่องของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้ที่มีข้อมูลว่าพระปิดตาองค์จิ๋วที่ตอนนี้เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยคิดว่าเป็นของหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเป็นพระที่หนังสือลานโพแล้วก็หนังสือจักรวาลพระเครื่องเนี่ยเขาทำออกมาเมื่อปี17ใช่ไหมครับแล้วแจกพร้อมกับคนที่เช่าหนังสือซื้อหนังสือนะครับไม่ใช่พระเก๊แต่เป็นพระล้อพิมพ์รุ่นหลังคือเราไม่รู้ว่าที่ไหนสำนักไหนเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปปามาสเลยไปสวดเลยว่าเก๊ตราบใดที่คุณยังไม่เห็นของแต่ทีนี้เนี่ยที่ไอ้โปนน่ะมันเอาของมาโชว์บอกว่าเก๊ที่มีทุกบ้านน่ะองค์นั้นมันเป็นพระแท้พอมันเป็นพระแท้เนี่ยมันสร้างความไม่สบายใจให้ผมอ่ะคือผมไม่สะดวกเลยที่จะยอมรับว่ามันเป็นพระเก๊นะครับผมก็เลยต้องออกตัวแรงนะครับแล้วก็เผยแพร่คลิปเผยแพร่ความจริงแล้วเมื่อวานนี้ที่ท่านวอวุฒพูดถึงอ่ะท่านวอรุฒท่านดูคลิปที่ดีเจภูมิอ่ะพาพ่อไปหากระเพาะปลากี่ครั้งผมเนี่ยนะดูทุกวันนะเพิ่มยอดวิวให้เขาดูทุกวันแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ว่าเอ๊สิ่งที่เขาทำเนี่ยแสดงว่าเขาไม่รู้จริงๆหรือว่าเขาแกล้งไม่รู้แล้วสิ่งที่บรรพบุรุษของดีเจภูมิเนี่ยเก็บไว้เนี่ยแสดงว่าพระในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นพระที่มีราคาเขาเล่นหากันแต่ทำไมพอไปหากระเพาะปลากระเพาะปลาบอกว่าเก๋ทั้งที่ว่าอากงอาม่าอาเตียนะอากูอาเหล่ากงอาเหล่าม่าเนี่ยนะต่างก็เช่ารับเช่าแล้วก็เอาเงินให้เขาไปใช่ไหมเออคือพระสมัยก่อนเนี่ยราคาแพงกว่าทองแน่เลยใช่ไหมครับพอเรามาคิดตรงนี้ว่าบ้านของดีเจภูมิเนี่ยต้องมีพระดีๆเยอะมากนะครับแต่มันก็เป็นช่องทางแหละที่เราจะได้พระแท้จากบ้านดีเจภูมิในอนาคตใช่ไหมเออท่านคนหลงทางพระแพงเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าแท้หรือเก๋หรอกอย่างผมขายพระของอาจารย์เฉลิมชัยอ่ะองค์ละหมื่นองค์ละแสนน่ะผมก็ขายมาแล้วใช่ไหมแต่แท้เพราะอะไรเพราะอาจารย์เฉลิมชัยอ่ะนะเซ็นกำกับทุกอันไว้เลยแล้วมันเป็นอะไรที่แท้ดูง่ายใช่ไหมเมื่อมันเป็นพระแท้ดูง่ายเนี่ยราคาของความนิยมงานศิลป์ของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าคุณขายใครคือการที่เขาขายพระแพงเนี่ยมันมีอะไรบอกหรือว่าพระนั้นแท้ไม่แท้เพราะว่าคนที่ซื้อพระแพงของเขาเนี่ยเป้าหมายเนี่ยอาจจะไม่ได้ที่พระแต่เป้าหมายอาจจะเป็นว่ายอมซื้อเพราะกูมีเงินที่ได้จากการขายยามาใช่ไหมแล้วกูไปซื้อ2ล้านเนี่ยเวลากูเกมขึ้นมาใช่ไหมตำรวจยึดนู่นยึดนี่ไปหมดของนี่ยังไปซุกซ่อนไปฝากไว้ที่ญาติพี่น้องที่เพื่อนที่กิ๊กได้เวลาหลุดออกมาแล้วใช่ไหมก็เอาของเนี่ยไปขายคืนก็ยังได้เงินสดออกมานี่แหละครับคือเป้าหมายแต่ถ้าเราเล่นตามหลักตามเอกสารหลักฐานเนี่ยราคาพระค่อยๆขึ้นเนี่ยอย่างผมปล่อยไอ้ปิดตาหลวงปู่ศรีเนี่ยองค์ละ 3,000 เพราะว่าผมอธิบายความแท้ได้เนื่องจาก1กระบวนการผลิตใช่ไหมครับเพราะการผลิตพระ
เป็นการผลิตมือถ้าเราเทียบกับพระที่หนังสือลานโพเขาแจกเนี่ยเขาเป็นการผลิตแบบยุคใหม่ใช้เครื่องมือใช้แม่พิมพ์อ่ะนะที่เป็นทองเหลืองหรือเป็นเหล็กแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของพระที่ลานโพเขาแจกเนี่ยมันจะคล้ายกับของหลวงปู่โต๊ะนะครับเพราะว่าเครื่องจักรสมัยใหม่แต่พระที่ผมนำมาเสนอเนี่ยเป็นพระที่เกิดจากการทำมือเป็นพระน่าจะก่อนปี2500นะครับและที่สำคัญก็คือว่าเนื้อหาของเขาเนี่ยมันเหมือนเนื้อหาสูตรวัดระฆังนะครับซึ่งเหมือนเนื้อหาของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเช่นเดียวกันและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีเม็ดมวลสารที่เราเห็นอยู่ในพระสมเด็จหลังตราแผ่นดินหรือว่าไอสมเด็จ95นั่นแหละครับเลยทำให้ผมสามารถที่จะอธิบายตรงนี้ได้ว่ามันเป็นพระที่เก่าถึง70ปีแต่พระที่เรามาเล่นหามาบอกว่าเป็นพระของหลวงปู่ศรีนั้นสร้างปี17อันนั้นน่ะมันเพิ่งจะอายุเท่าไหร่50ปีใช่ไหมแต่ที่ผมกล้าตั้งราคา 3,000 เพราะว่าเนื้อหาความเก่าเขาเนี่ย70ปีแล้วมันทันหลวงปู่ศรีแน่นอนใช่ไหมครับคุณอ่ำวัวแดงบอกว่าผมก็เคยเสียของแท้ไปเพราะส่งให้เซียนดูโอ้ยท่านอ่ำวัวแดงไม่ใช่ท่านคนเดียวผมมีประสบการณ์ตรงกับไอ้กระเพาะปลาเพราะว่าเอาหลวงพ่อคูณ17น่ะนะไปให้มันที่สนามบอลนะแล้วก็มันตีให้ 2,000 จำจนถึงวันนี้มันตีให้ 2,000ครับคือเราเข้าใจนะว่าคนรู้กับคนไม่รู้ใช่ไหมคนไม่รู้ก็ตกเป็นอะไรเบี้ยล่างแต่คนรู้ดูเป็นเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องแล้วเวลานั้นเสร็จพอเขาดูเป็นเนี่ยเขาอาจจะต่อนิดหน่อยๆเพื่อเป็นอะไรนะเป็นพิธีนะแต่ความเป็นจริงอ้าวผมถามท่านออดี้ใช่ไหมพอท่านดูเป็นแล้วเนี่ยเวลาไปจับเนี่ยใช่ไหมคนเขาเปิดมา 2,000 เนี่ยท่านต่อหน่อยไหมก็ต้องต่อหน่อยนึงเพราะต่อนึงแล้วมันก็ได้เสียแต่คันไม่ต่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิสัยใช่ไหมเพราะเราเดินตลาดท่านวรวุฒิบอกว่าวันหลังเฮียมาชมรูปวาดงานศิลป์เก่าๆบ้างอยากดูเป็นความรู้เพราะตอนนี้เริ่มอะไรนะเดี๋ยวนะคอมเมนต์อาบอบนวดอะไรไม่รู้วอพระประแดงเล่านิทานโมมันเป็นเรื่องปกติครับว่าคือคนที่เขาชอบฟังนิทานเขาก็จะแต่สมัยก่อนเราก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยพอมา2ปีเนี่ยล่าสุดเห็นไหมมีโทรศัพท์โทรมาหาบอกว่าเดี๋ยวกูจะไปหามึงเบอร์โทรศัพท์รายละเอียดของมึงเนี่ยกูให้รองผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยเขาหามาให้แล้วโอ้โหโทรมาข่มขู่เลยเนี่ยก็สมัยก่อนคือผลประโยชน์เนี่ยมันโอ้ยมันมหาศาลคุณนะผลประโยชน์เรื่องของการซื้อขายพระบางครั้งเนี่ยนะลูกค้าก็ยังไงอ่ะอยากได้ของถูกใช่ไหมอยากได้ของถูกก็ไปซื้อร้านนู้นไปซื้อร้านนู้นแล้วเอามาให้เราดูพอมาให้เราดูเสร็จเราก็บอกว่ามันไม่ดีไงเขาก็ไปเอาไปคืนพอไปคืนเนี่ยเขาบอกว่าเราเป็นคนบอกว่าไม่ดีมันทะเลาะกันใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมมีหลังตราแผ่นดินองค์ที่แบบสวยแหลมแจ่มนั่นเลยนะเขาซื้อไปเมื่อ3เดือนที่แล้วอ่ะองค์ละ 2,000 มั้ง 2 หรือ 3,000 น่ะใช่ไหมแล้วเขาบอกเอาไปให้พวกเซียนดูเซียนบอกว่าเก๋แล้วเขาก็มาคืนผมผมก็โอเคแสดงว่าเฮ้ยพระเลือกเจ้าของใช่ไหมผมก็เก็บเอาไว้แหละเป็นอะไรเป็นมาสเตอร์พีซของผมเนี่ยเพราะว่าของดีอ่ะ
อยู่กับใครคนอื่นเขาก็จะคิดถึงใช่ไหมครับอะไรเนี่ยโอ้ยผมหาอ่านไม่ทันน่ะใช่ครับท่านคนหลงทางสมัยก่อนทุกองค์ที่ออกมาจากวัดอินเขาเรียกสมเด็จเผ่าหมดครับเพราะว่าเขาตั้งชื่อตามชื่อของคนจัดก็เหมือนที่พลตำรวจเอกอังสนานนท์น่ะพูดไว้ในหนังเขียนไว้ในหนังสือสารคดีฉบับเดือนตุลาคม2565นี่แหละครับว่าพระเครื่องที่สร้างในวัดอินเนี่ยนะโดยที่พลตำรวจเอกเผ่าเป็นแม่งานใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าสมเด็จเผ่าหมดแต่ความจริงไม่มีใครมาเล่าให้ฟังอย่างเมื่อวานนี้ที่ว่าเหตุที่ว่าพลตำรวจเอกเผ่าเนี่ยเป็นโยมอุปถากคนสำคัญของวัดอินเพราะฉะนั้นอัฐิของท่านและภรรยาเนี่ยก็ถูกบรรจุไว้ใต้ฐานชุกศรีกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ